จอเต่าหลงทางเฟี้ยวฟ้าวเจอเต่าหลงทางส่องกระดองอัศจรรย์ขึ้นลายอัครยันนักแสดงสาวเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้โพสต์ข้อความลงไอจีส่วนตัวว่าเต่าทองหลงทางมาจะเก็บไว้เลี้ยงต่อไหมพรุ่งนี้วันโชคลาภเอาแบบนี้และกันเมื่อเต่าทองหลงทางมาหาก็จะเป็นเต่าของกัลยาณมิตรทุกท่านเต่าเอ๋ยน่าเอ็นดูให้โชคลาภกับกัลยาณมิตรเนอะถ้าพรุ่งนี้กัลยาณมิตรได้โชคกับเต่าทองนี้อิ่มจะตั้งชื่อให้ชื่อน้องเต่าหลงโชคเนอะเจ้าตัวน้อยหลงทางก็ให้โชคกับกัลยาณมิตรนะพร้อมกับรูปเต่าตัวหนึ่งสีเหลืองทองอารามบนกระดองนั้นยังมีลายที่ดูเหมือนคล้ายกับอักขระคล้ายยันอีกด้วยงานนี้กัลยาณมิตรทั้งหลายก็ไม่พลาดสาธุโดยในช่องคอมเมนต์แฟนๆต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งบอกให้เลี้ยงไว้อาจนำโชคมาสู่ผู้พบเจอบางรายบอกว่าให้ปล่อยกลับสู่ธรรมชาติบางคนตีเป็นเลขเรียบร้อยอาทิข้อความว่ากราบอนุโมทนาบุญนะคะโชคดีเต่ามาเจ็ดมีสี่ขาเต่าบกสุขาต้าถ้าจะเลี้ยงไว้ก็ควรเลี้ยงที่โล่งกว้างชอบกินหญ้าผักกวางตุ้งดอกอัญชันชอบอาบแดดแต่ควรมีที่หลบแดดหลบฝนด้วยนะครับเก็บไว้เลี้ยงขับพี่อิมมาถึงที่เลยน้องเต่าหลงโชคให้โชคลาภด้วยเนื้อเจ้าเต่าเหมือนเขียนยันอักขระเลยค่ะเต่าสุขาต้าด้วยหลงมาจากไหนนะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุขะขอให้น้องเต่าหลงโชคนำโชคลาภมาให้นะคะสาธุขะ